พรหมโลกโลกของผู้เข้าถึงความเป็นหมู่พรหมสวรรค์ตามที่กล่าวมานั้นมี6ชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นพรหมโลกพรหมโลกนั้นมีทั้งหมด20ชั้นแบ่งเป็นพรหมโลกที่มีรูปร่างเรียกว่ารูปพรหม16ชั้นและพรหมที่ไม่มีรูปร่างเรียกว่าอรูปพรหมอีก4ชั้นรวมเป็นพรหมโลก20ชั้นผู้ที่จะมาเกิดในพรหมโลกแต่ละชั้นต้องทำสมาธิจนได้บรรลุฌาน4ขั้นเท่านั้นคือ 1. ปฐมฌานฌานขั้นที่1 2. ทุติยฌานฌานขั้นที่2 3. ตติยฌานฌานขั้นที่3 4. จตุตฌานฌานชั้นที่4ฌานทั้ง4ขั้นต่ำสูงตามความละเอียดประณีตของฌานที่ได้บรรลุเกี่ยวกับฌานเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดเพราะเกี่ยวกับสมาธิโดยตรงอาตมาตั้งใจจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากในทางพระพุทธศาสนาได้จำแนกพรหมโลกชั้นต่างๆตามระดับจิตที่ได้บรรลุฌานไว้ดังนี้ปฐมฌานฌานขั้นที่1ผู้ที่ได้บรรลุฌานขั้นที่1แต่มีกำลังฌานอ่อนไม่แก่กล้าหากฌานยังไม่เสื่อมเมื่อตายจะไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นแรกชื่อว่าพรหมปาริสัชชาพรหมโลกชั้นนี้มีภพภูมิที่ละเอียดประณีตสูงกว่าสวรรค์ทั้ง6ชั้นมีอายุยืนนับได้1ใน3ของวิวัตถายีอสงไขยกับอายุของสวรรค์ตลอดจนพรหมโลกแต่ละชั้นจะกล่าวเป็นการเฉพาะข้างหน้าผู้ที่ได้บรรลุปฐมฌานที่มีกำลังฌานปานกลางเมื่อตายจะได้ไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นพรหมปุโรหิตพรหมโลกชั้นนี้ประเสริฐกว่าพรหมชั้นแรกรูปร่างใหญ่และประณีตกว่าอายุของพรหมชั้นนี้ก็ยาวนานกว่าพรหมชั้นแรกนับได้32อันตรกับผู้ที่ได้บรรลุปฐมฌานระดับประณีตฌานคือได้บรรลุปฐมฌานที่มีกำลังแก่กล้าเมื่อตายจะได้ไปบังเกิดบนพรหมโลกชั้นมหาพรหมซึ่งประเสริฐกว่าพรหมทั้งสองพรหมชั้นนี้มีอายุนานนับได้หนึ่งมหากัปสำหรับพรหมโลกชั้นพรหมปาริสัชชาพรหมโลกชั้นพรหมปุโรหิตและพรหมโลกชั้นมหาพรหมทั้งสามชั้นนี้อยู่ในระดับเดียวกันแต่มีความละเอียดประณีตแตกต่างกันตามความละเอียดประณีตของจิตที่เกิดจากกำลังฌานทุติยฌานฌานขั้นที่2ผู้ที่ได้บรรลุทุติยฌานมีกำลังฌานอ่อนเมื่อตายไปแล้วจะไปบังเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นปริตตาภาภูมิซึ่งประเสริฐกว่าพรหมทั้ง3ชั้นขึ้นไปอีกพรหมชั้นนี้มีอายุ2มหากัปผู้ที่ได้บรรลุทุติยฌานขั้นมัชฌิมทุติยฌานมีกำลังฌานปานกลางเมื่อตายไปแล้วจะได้บังเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นอัปปมานาภาภูมิพรหมโลกชั้นนี้นับว่าประณีตขึ้นไปอีกมีรัศมีมากมายมหาศาลพรหมชั้นนี้มีอายุถึง4มหากัปผู้ที่บรรลุทุติยฌานขั้นประณีตทุติยฌานมีกำลังฌานแก่กล้าเมื่อตายไปแล้วจะไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสสระซึ่งประเสริฐกว่าพรหมทั้ง4ชั้นคือมีประกายรุ่งเรืองโรดรุ่งพุ่งเปล่งออกดังสายฟ้าแลบอายุของพรหมชั้นนี้มีถึง8มหากัปตติยฌานฌานขั้นที่3ผู้ที่ได้บรรลุตติยฌานมีกำลังฌานอ่อนเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปบังเกิดในพรหมโลกจะได้ไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นปริตตสุภาภูมิพรหมชั้นนี้แม้จะมีความสง่างามแห่งรัศมีน้อยหน่อยแต่ก็ยังสูงกว่าพรหมทั้ง6นั้นพรหมชั้นนี้มีอายุยืนถึง16มหากัปผู้ที่ได้บรรลุตติยฌานมีกำลังปานกลางเมื่อตายไปแล้วจะไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นอัปปมานสุภาภูมิพรหมชั้นนี้มีความสง่างามมีรัศมีอันหาประมาณไม่ได้อายุของพรหมชั้นนี้มีถึง32มหากัปผู้ที่ได้บรรลุตติยฌานชั้นปณีตตติยฌานมีกำลังฌานแก่กล้าเมื่อตายไปแล้วจะไปเสวยสุขอยู่บนพรหมโลกชั้น
สุภกิณหาภูมิพรมชั้นนี้มีความรุ่งเรืองสง่างามแห่งรัศมีสลับซับซ้อนตลอดไปทั่วร่างกายพรมชั้นนี้มีอายุยืนถึง64มหากัปจตุตฌานฌานขั้นที่4ส่วนผู้ที่ได้บรรลุจตุตฌานเมื่อตายไปแล้วจะได้บังเกิดในพรหมโลกชั้นเวหัพพลาภูมิพรมชั้นนี้สมบูรณ์บริบูรณ์กว่าพรมทั้ง9ชั้นไม่ต้องถูกทำลายหรือเกิดอันตรายจากไฟบ้างน้ำบ้างลมบ้างพอถึงเวลาจะถูกทำลายก็ต้องโดนทำลายไปตามกาลเวลาแต่พรหมชั้นนี้พ้นจากอันตรายเหล่านี้ไม่ต้องถูกทำลายเพราะบุญเดิมเต็มเปี่ยมพรหมชั้นนี้มีอายุยืนถึง500มหากัปจากนี้ไปจะกล่าวถึงฌานที่ละเอียดประณีตมากจนรู้สึกว่าตนเองไม่มีรูปร่างมีแต่จิตอย่างเดียวจึงเรียกผู้ที่เข้าฌานในระดับนี้ว่าอรูปฌานแปลว่าฌานไม่มีรูปร่างมี4คืออากาสานัญจายตนะฌานผู้ที่ได้บรรลุฌานขั้นนี้นับว่าแปลกเพราะเป็นฌานไม่มีรูปไม่มีร่างมีเพียงจิตเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อปฏิบัติสมาธิบรรลุจตุตฌานแล้วก็ยังไม่พึงพอใจเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายจึงบำเพ็ญเพียรต่อโดยกำหนดเห็นอากาศไม่มีที่สิ้นสุดบำเพ็ญเพียรอยู่อย่างนี้จนได้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานเมื่อตายไปแล้วจะไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นอากาสานัญจายตนะภูมิพรหมโลกชั้นที่17ไม่มีรูปไม่มีร่างมีเพียงจิตจึงจัดเป็นพรหมชั้นสูงจนไม่มีรูปร่างอายุของพวกเขายืนยาวนานแสนที่จะนานถึง 20,000 มหากัปสองวิญญาณัญจายตนะฌานผู้ที่ได้บรรลุฌานขั้นนี้ก็เช่นกับพวกพรหมชั้นอากาสานัญจายตนะภูมิคือพวกพรหมไม่มีรูปร่างมีเพียงจิตเสวยสุขอยู่นิ่งเฉยเหมือนลอยอยู่ในกลางอากาศพรหมพวกนี้ได้บรรลุจตุตฌานแล้วก็ไม่พอใจเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายตนจึงบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุอากาสานัญจายตนะก็ไม่พอใจจึงบำเพ็ญเพียรต่อไปโดยกำหนดภาวนาถึงความละเอียดของวิญญาณและไม่มีที่สิ้นสุดจนได้สำเร็จวิญญาณัญจายตนะฌานเมื่อตายแล้วจะไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นวิญญาณัญจายตนะภูมิพรหมไม่มีรูปร่างมีเพียงจิตเสวยสุขอยู่โดดเด่นบนอากาศมีอายุยืนถึง 40,000 มหากัปสามอาจินจัญญายตนะฌานผู้ที่ได้บรรลุฌานนี้ก็เช่นเดียวกันไม่พอใจในวิญญาณัญจายตนะฌานบำเพ็ญเพียรต่อไปจนสำเร็จอาจินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าอะไรอะไรก็ไม่มีไม่มีภาวนาอยู่จนสำเร็จอาจินจัญญายตนะฌานเมื่อตายไปแล้วจะได้บังเกิดในอรูปภพคือพรหมไม่มีรูปมีเพียงนามจิตในชั้นอาจินจัญญายตนะภูมิมีอายุยืนยาวมากนานถึง 50,000 มหากัปเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานซึ่งเป็นฌานขั้นสูงสุดในบรรดาฌานโลกทั้งหลายเป็นฌานที่มีสัญญาละเอียดประณีตที่สุดคือจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ผู้ที่ได้บรรลุฌานขั้นนี้โดยกำหนดภาวนาว่าประณีตประณีตที่กำหนดภาวนาอยู่เช่นนี้ก็เพื่อหนีทุกข์แห่งร่างกายให้ไกลที่สุดคิดแม้กระทั่งว่าจิตก็จงหมดไปจิตอย่าได้มีจึงเรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นเพียงจิตอันละเอียดประณีตมากเมื่อตายแล้วจะได้เสวยสุขอยู่ในพรหมโลกชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิเป็นภูมิของพรหมที่ไม่มีรูปอายุยืนถึง 84,000 มหากัปนอกจากนั้นยังมีจตุตฌานอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอสัญญะจตุตฌานแต่ก็จัดเข้าในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้เช่นกันได้แก่ฌาน4ที่ได้บรรลุจากบริกรรมวาโยกสินลั้นออกจากฌานแล้วเกิดความเบื่อหน่ายจิตเกลียดชังจิตเป็นอันมากเมื่อออกจากฌานภาวนาอยู่ว่า
ตัวข้าอย่ามีสัญญ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 าบำเพ็ญเพียรอยู่อย่างนี้เมื่อตายแล้วจะไปเสวยสุขอยู่ในรูปภพคือปรากฏเหมือนมีเพียงรูปเท่านั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาแสดงข้อที่นับว่าแปลกของพรหมชั้นนี้ไว้ว่าพรหมพวกนี้ตั้งอยู่ในวิมานอันสวยงามแต่บางองค์ยืนนิ่งบางองค์ก็นั่งนิ่งไม่มีหวั่นไหวไม่มีการกระดิกทั้งนิ้วมือหรืออวัยวะอื่นใดเหมือนเทวรูปที่เขาปั้นตั้งไว้ยืนอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากผู้ที่ได้บรรลุอสัญญาจตุตฌานตายในอิริยาบถนั่งก็จะขึ้นไปปรากฏนั่งนิ่งอยู่ไม่ขยับถ้ายืนตายก็จะขึ้นไปปรากฏยืนไม่ขยับนั่งอยู่นิ่งนิ่งยืนอยู่นิ่งนิ่งเหมือนรูปปั้นในพรหมโลกนั้นจึงเรียกพรหมโลกชั้นนี้ว่าอสัญญาสัตตาพรหมต่อไปนี้จะพูดถึงพรหมโลกชั้นต่างๆให้โยมฟังส่วนรายละเอียดประวัติความเป็นมาจะขอกล่าวเฉพาะชั้นที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าของเราพอเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นพรหม20ชั้นมีดังนี้1พรหมปาริสัชชาพรหมโลกชั้นที่1 2พรหมปโรหิตาภูมิพรหมโลกชั้นที่2 3มหาพรหมภูมิพรหมโลกชั้นที่3ที่ได้ชื่ออย่างนี้เพราะเป็นที่อยู่ของพรหมผู้ใหญ่ทั้งหลายเมื่อว่าโดยอายุก็มีอายุยืนยาวแม่จนทำให้พรหมที่เกิดในชั้นนี้เข้าใจไขว้เขวไปต่างๆก็มีคือเข้าใจไปว่าตนเองไม่แก่และไม่ตายตัวอย่างที่พอจะเล่าให้ฟังก็คือพระกาพรหมตามที่ปรากฏในบทถวายพรพระที่พระสงฆ์ท่านใช้สวดในเวลาที่เราทำบุญในโอกาสต่างๆข้อความในบทถวายพรพระมีดังนี้ทุกขาหาทิฏฐิปุจเคนะสุทัตถะทังรัมมังวิสุทธิจุติมิตติปะกาพิธานังญาณาคเทนวิตินาทิตวามุนินโทตันเตสสาปวตุเตจยมังกลานิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชนะพรหมชื่อพระกะผู้สำคัญตนว่ามีความบริสุทธิ์มีรัศมีเรืองอำนาจและมีฤทธิ์ไม่มีใครยิ่งกว่าจึงเกิดความเห็นผิดไปว่าชีวิตของพรหมเป็นชีวิตที่เป็นอมตะจึงโต้แย้งคำสอนของพระพุทธองค์เปรียบเหมือนคนถูกงูกัดที่มือพระจอมมุนีทรงใช้วิธีแสดงพระญาณครอบญาณให้กว้างขวางทำให้พรหมหมดความเห็นผิดจึงได้รับชัยชนะด้วยเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีที่ได้ทรงชนะพรหมชื่อพระกานั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านพระกามหาพรหมบังเกิดในพรหมโลกชั้นมหาพรหมมีอายุยืนนานจนเกิดความคิดว่าตนไม่แก่และไม่ตายยินดีกับคำยกยอที่มนุษย์สรรเสริญว่ามหาพรหมเป็นผู้ประเสริฐยิ่งนักเป็นผู้มีศักดานุภาพยิ่งนักเป็นผู้สร้างโลกสร้างสัตว์น้อยใหญ่และสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นในโลกเป็นผู้มีตบะยิ่งนักมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงพระกาพรหมเกิดทิฏฐิวิบัติไปว่านิพพานที่พระพุทธเจ้าพูดถึงกันนั้นเป็นสิ่งไร้สาระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบวาระจิตของพระกามหาพรหมจึงได้เสด็จไปยังพรหมโลกเท้าพระกามหาพรหมเห็นเข้าจึงเกิดความยินดีที่จะได้หักล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าเท้าพระกามหาพรหมกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นของเที่ยงตั้งมั่นยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงคงทนถาวรไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักตายไม่มีความทุกข์เกิดแก่ผู้ใดมีแต่ความสุขเบิกบานทุกข์เพราะการเกิดทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความแก่และทุกข์เพราะความตายไม่มีพระพุทธองค์ตรัสเตือนว่าแม้ท่านจะมีเดชานุภาพมากมีรัศมีส่องสว่างไปเหมือนโลกแต่หากไฟกิเลสยังเผาผลาญจิตใจอยู่เช่นนี้จะชื่อว่าอยู่สุขสำราญได้อย่างไรแม้ท่านจะชื่อว่าเป็นผู้มีศักดานุภาพมากแต่ก็ไม่อาจล่วงรู้ไปถึงที่อยู่ของพรหมชั้นสูงขึ้นไปทั้งวิธีการที่จะไปเกิดในพรหมชั้นสูงๆนั้นก็ไม่รู้
ท้าวพระกามหาพรหมกล่าวตอบพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์กล่าวเช่นนี้เหมือนโอ้อวดว่ามีศักดานุภาพมากสามารถล่วงรู้พรหมโลกเบื้องสูงแต่ผู้เดียวแม้ตัวเองมีศักดานุภาพยิ่งหาใครเสมอมิได้ก็ยังมิได้โอ้อวดไปว่ารู้พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระกาพรหมกล่าวเหมือนตนเองมีฤทธิ์มากถ้าเช่นนั้นท่านจงแสดงฤทธิ์หายตัวไปอย่าให้เราเห็นได้เดี๋ยวนี้ท้าวพระกาพรหมคิดว่าตนเองมีศักดานุภาพหาใครเสมอไม่ได้จึงรับคำท้าแล้วหายตัวไปแต่จะหายตัวไปซ่อนเร้นที่ไหนพระพุทธเจ้าก็แสดงฤทธิ์สามารถมองเห็นได้จนท้าวมหาพรหมจนปัญญาเจ้าจุกอยู่ณวิมานของตนและพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงฤทธิ์ด้วยการหายตัวไปยังปรากฏอยู่แต่เสียงเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ดังก้องไปทั่วพรหมโลกส่วนตัวนั้นหาปรากฏไม่เมื่อครั้งมีชาติเป็นมนุษย์พระกาพรหมนั้นมาพิจารณาเห็นว่าการครองเรือนมีแต่ความทุกข์จึงสละสมบัติออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญพรตจนได้ฌานขั้นที่4วงเล็บจตุตฌานตายไปเกิดในพรหมโลกชั้นเวหัปปลาเสื่อมจากฌานขั้นที่4ตายไปแล้วลดลงมาเกิดในพรหมโลกชั้นสุภกิณหาเมื่อฌานขั้นที่3เสื่อมตายไปแล้วลดลงมาเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสสรพรหมครั้นฌานขั้นที่2เสื่อมจึงลดลงมาเกิดในพรหมโลกชั้นมหาพรหมพรหมโลกแต่ละชั้นก็มีอายุยืนนานมากเพราะความที่พระกาพรหมเกิดวนเวียนอยู่แต่ในพรหมโลกพระกาพรหมจึงเข้าใจไปว่าตนและสรรพสิ่งเที่ยงแท้ไม่แปรเปลี่ยนไม่แก่และไม่ตาย 4. ปริตตาภาภูมิพรหมโลกชั้นที่4 5. อัปปมานาภาภูมิพรหมโลกชั้นที่5 6. อาภัสสราภูมิพรหมโลกชั้นที่6 7. ปริตตสุภาภูมิพรหมโลกชั้นที่7 8อัปปมานาสุภาภูมิพรหมโลกชั้นที่8 9สุภกิณหาภูมิพรหมโลกชั้นที่9 10เวหัปปลาภูมิพรหมโลกชั้นที่10 11อสัญญสัตตาภูมิพรหมโลกชั้นที่11 12อวิหาภูมิพรหมโลกชั้นที่12 13อัตตปาภูมิพรหมโลกชั้นที่13 14สุทัสสาภูมิพรหมโลกชั้นที่1415สุทัสสีภูมิพรหมโลกชั้นที่15 16อากานิฐภูมิพรหมโลกชั้นที่16พรหมโลกชั้นอากานิฐภูมินี้เป็นที่อยู่ของพรหมผู้มีศีลสมาธิและปัญญาอันยิ่งกว่าล้ำเลิศสูงกว่าพรหมทุกชั้นข้างต้นและเป็นพรหมชั้นสุดท้ายที่มีรูปร่างละเอียดประณีตยิ่งสูงขึ้นไปจากอากานิฐพรหมนี้เป็นพรหมที่ไม่มีรูปร่างแต่อยู่ด้วยจิตและเจตสิกเจตสิกนี้หมายถึงภาวะที่จิตรับรู้ได้พรหมโลกชั้นอากานิฐานี้ปรากฏว่าเจดีย์ที่สำคัญองค์หนึ่งชื่อทุสเจดีย์เมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะออกบวชนั้นพรหมทั้งหลายที่อยู่ในชั้นอากานิฐานี้ได้พากันถือเอาบริขารและผ้าไตรจีวรเครื่องใช้สำหรับผู้บวชมาจากพรหมโลกเพื่อให้พระโพธิสัตว์ผู้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเมื่อพระโพธิสัตว์รับเอาผ้าไตรมาครองแล้วได้ยื่นผ้าขาวที่พระองค์ทรงก่อนบวชให้แก่พรหมท้าวมหาพรหมรับผ้าขาวนั้นมาแล้วนำไปยังอากานิฐพรหมโลกเนรมิตเจดีย์แก้วชื่อว่าทุสเจดีย์บรรจุผ้าขาวนั้นไว้สักการะบูชาว่ากันว่าแม้ในปัจจุบันยังปรากฏมีพรหมเป็นจำนวนมากพากันมาสักการะทุสเจดีย์ที่บรรจุผ้าขาววันออกประนวดของพระพุทธเจ้ามิได้ขาดอรูปพรหม4ชั้นมีดังนี้17อากาสานัญจายตนะภูมิพรหมโลกชั้นที่17 18วิญญาณัญจายตนะภูมิพรหมโลกชั้นที่18 19อาจินจัญญายตนะภูมิพรหมโลกชั้นที่19 20เนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิพรหมโลกชั้นที่20ความละเอียดประณีตและอายุของเทวดาในแต่ละชั้นดูจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากเพราะ
อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้เกินกำลังสติปัญญาของมนุษย์จะทำความเข้าใจได้